ถึงแม้ว่าหนูจะเป็นคนที่มีเส้นในมือเยอะแต่ชีวิตหนูก็ไม่ใช่คนเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องมากนะจะบอกให้วันนี้ก็จะพามาดูมือคนที่มีลักษณะเส้นเยอะๆนะครับเส้นเยอะเนี่ยก็ซูมเข้ามาให้ดูเห็นเนี่ยก็เยอะอยู่แต่เยอะตัวนี้ถือว่าเยอะมากที่สุดมายังๆมันยังมีอีกแบบนึงที่เยอะกว่านี้อีกเส้นเล็กกว่านี้อีกอันนั้นน่ะยุ่งกว่านี้อีกนะแต่นี่ก็เรียกว่าเป็นมือที่จัดอยู่ในกลุ่มเส้นเยอะคนที่จัดอยู่ในกลุ่มเส้นเยอะๆเส้นในมือเยอะแล้วมาดูสิว่าเรื่องราวชีวิตมันจะเยอะแยะมากมายไหมนะครับดูจากแนวเส้นแล้วสิ่งที่มันจะพาให้เยอะนี่ก็คือหลักของการงานอาชีพในสิ่งที่อยากจะทำในสิ่งที่อยากจะทำก็คือเส้นนี้เส้นวาสนาจะแทนด้วยเส้นสีน้ำเงินนะครับนี่คือแนวของวาสนาวาสนาลงนวลจันทร์มาเชื่อมโยงกับเส้นต่างประเทศเส้นเดินทางไกลก็หมายความว่าชีวิตนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เดินทางบ่อยๆเนี่ยบ่อยๆซ้ำๆด้วยในประเทศนี้ก็เลยไปหลายจังหวัดไปหลายที่เลยล่ะเนี่ยแล้วก็สามารถไปเหยียบต่างประเทศได้ด้วยก็คือเส้นนี้สีแดงกับเส้นวาสนาไปทำมาหากินไปทำงานต่างประเทศเส้นมันเยอะก็จริงหนูก็แค่อยากได้เงินเยอะๆเท่านั้นแหละเรื่องไม่เยอะเรื่องไม่มากเรื่องไม่เยอะเรื่องไม่มากเปิดร้านค้าร้านขายก็ทำได้อีกก็คือเส้นนี้สามารถที่จะเปิดร้านค้าร้านขายได้อีกก็คือเส้นนี้ที่มันออกไปจากนวลหลักฐานตัวนี้นะครับก็เส้นชัดเจนมีน้ำหนักทุกอย่างที่ทำไปด้วยสัญชาตญาณของการสู้ชีวิตของตัวเองเพราะมันจะมีเส้นนี้สีม่วงเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงลางสงวนความคิดความเชื่อไปตามสัญชาตญาณของตัวเองด้วยอันนี้ก็ดูไปเรียบร้อยแล้วแหละนะแล้วก็ทายไปก็ไม่ผิดด้วยเนี่ยมีเส้นตัวนี้ขึ้นเนี่ยสมองเนี่ยเส้นค้าขายตัวนี้เส้นแยกเส้นแยกที่เกิดบนเส้นสมองนะเนี่ยเอาสีเหลืองดีกว่าเส้นแยกที่เกิดขึ้นมาบนเส้นสมองเนี่ยเกี่ยวเรื่องค้าขายชอบทำมาค้าขายเป็นหลักเลยนะครับเส้นลักษณะแบบนี้ศาสตร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะก็มีวาสนาเกิดบนเส้นสมองอีกตัวนี้มันขึ้นมาเป็นลักษณะลอยๆแต่อยู่ในวาสนามีความชอบเป็นอิสระไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบกฎเกณฑ์อะไรมากมายความเป็นอิสระของตัวเองก็คือแนวของเส้นสมองกับเส้นวาสนาสีฟ้ามือข้างหนึ่งข้างขวาก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับสีส้มนี่จะแทนในเส้นต่างประเทศเส้นที่เกี่ยวกับการเดินทางการหารายได้มันจะต้องเกี่ยวกับการเดินทางช่วงหนึ่งอาจจะทำแบบเล็กๆน้อยๆก่อนนะแบบนี้อาจจะไปขายของตามตลาดนัดที่นั่นที่นี่แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปขายจังหวัดนั้นไปที่นั่นที่นี่บ้างก็ไปหลายที่เส้นแบบนี้ไปหลายที่เกือบทั่วประเทศเกือบทุกจังหวัดเจ้าของมือเขาไปมาเกือบทุกจังหวัดเพราะจุดของวาสนาสีฟ้าเนี่ยเส้นสีฟ้านะมันออกมาจากเนินวิปริตมันก็คือความมาแน่นอนสิ่งที่ผันแปรสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะครับมันจึงเป็นแนวของวิถีชีวิตของคนที่มีเส้นจากเนินวิปริตความมาแน่นอนของชีวิตการพลิกผันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้บ่อยไม่ชอบหลอกงานประจำนะครับชอบอะไรที่มันมีความเป็นอิสระด้วยอย่างเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือเส้นค้าขายเป็นเส้นธุรกิจมันซ้อนๆกันไปมันมีความละเอียดมันมีความซับซ้อนมันขาดมันซ้อนกันขึ้นไปก็คือทำได้หลายอย่างอย่างเส้นสีแดงที่ออกมาจากเส้นชีวิตเนี่ยเรียกว่าไม่รอไม่ง้อใครไม่นั่งรอล่ะหรือว่าไม่นั่งรอชีวิตนะมันจะต้องหาวิธีทำพึ่งความสามารถฝีมือตนเองประสบการณ์ตัวเองเกิดบนเส้นสมองอีกเนี่ยก็ต่อมาจากเส้นธุรกิจเองเนี่ยมีหัวการค้ามีชื่อเสียงได้เครดิตที่ดีได้การยอมรับที่ดีในช่วงการทำมาหากินด้วยโอ้เส้นวาสนาหลายเส้นจริงๆนะครับสามารถทำได้หลายอย่างกว่านี้ขอเพียงแต่ว่าให้ตังค์เยอะๆแต่ตังค์ที่จะได้มาเนี่ยมันต้องมาแบบไม่ไปคดไปโกงใครด้วยเหมือนกันเพราะเส้นอาทิตย์ของเขามันยาว
เรื่องมาเยอะก็เพราะว่าเรื่องชีวิตคู่ก็มาได้มาพัวพันอะไรเยอะแยะอกหักผิดหวังแล้วจบก็แล้วกันไปเกิดมาตั้งหน้าตั้งตาหาเงินให้มันได้เยอะๆอย่างเดียวนั่นแหละนะครับเส้นเยอะแต่เรื่องไม่มากเรื่องไม่เยอะแค่ต้องการเงินเยอะๆเท่านั้นเองนี่ก็เป็นแค่เรื่องราวบางส่วนบางตอนของเส้นตัดแยกมานำเสนอให้ดูนะครับแม้ว่าเส้นในมืออาจจะดูเยอะๆแต่ก็ไม่อยากพูดให้มันเรื่องราวมันเยอะมากจนเกินไปนั่นเองนะครับ The Miracles of Numerology and Palm Readings